เปิดไม่ได้มันเปิดไม่ได้มันก็เลยเดินไปมันเปิดไม่ได้มันเปิดเอาติดไม่ได้1คนโทรประสานงานอีกคนรับโทรศัพท์เตรียมเข้าประกบเป้าหมายเปิดรถเก๋งสีดำแต่เปิดไม่ได้ตำรวจสอบสวนกลางตามรวบยกกวนจีนเทาสุมหัวซ่องโจรกดเครื่องตัดสัญญาณรีโมทล็อกรถตะเวนลักทรัพย์จุดพักรถมอเตอร์เวย์ก่อนหน้านี้มีผู้เสียหายแจ้งความว่าถูกหัวขโมยงัดรถยนต์ที่จอดอยู่บริเวณจุดพักรถมอเตอร์เวย์บางปะกงและขโมยเอาทรัพย์สินในรถไปอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะบัตรเครดิตทางตำรวจสภ.บางปะกงจึงประสานข้อมูลร่วมกับตำรวจสอบสวนกลางเพื่อเร่งแกะรอยสืบหาเบาะแสคนร้ายกลุ่มนี้เพราะถือเป็นภัยต่อสังคมก่อนจะพบเบาะแสจากภาพกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุของแต่ละคดีพบว่ากลุ่มคนร้ายมีลักษณะคล้ายชาวจีนและมักจะลงมือก่อเหตุด้วยแผนประทุษกรรมที่คล้ายคลึงกันโดยทำกันเป็นขบวนการมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนโดยจะเริ่มจากการดักซุ่มอยู่บริเวณใกล้เคียงช่องจอดรถของจุดพักรถมอเตอร์เวย์เมื่อเห็นว่าผู้เสียหายขับรถยนต์เข้ามาจอดและกำลังจะลงจากรถคนร้ายกลุ่มแรกก็จะใช้เครื่องมือรบกวนสัญญาณปล่อยคลื่นความถี่ออกมาเพื่อตัดสัญญาณรีโมทไม่ให้ล็อกรถได้ส่วนคนร้ายอีกกลุ่มก็จะเข้าไปเบี่ยงเบนความสนใจของผู้เสียหายโดยการพูดคุยโทรศัพท์ข้างๆเพื่อให้เหยื่อไม่ทันสังเกตว่ารถยนต์ของตัวเองยังไม่ได้ล็อกประตูและเมื่อผู้เสียหายเดินห่างออกจากตัวรถไปแล้วคนร้ายอีกกลุ่มที่ซุ่มรออยู่ก็จะเข้าลงมือเปิดประตูเพื่อขโมยเอาทรัพย์สินภายในรถออกไปเจ้าหน้าที่จึงกระจายกำลังเฝ้าสังเกตการรอบพื้นที่ก่อนพบนายฉางจินและนายเซิงฮงผู้ต้องหาทั้ง2รายนี้ปรากฏตัวอยู่บริเวณจุดเกิดเหตุและเมื่อทั้ง2คนลงมืองัดรถของผู้เสียหายเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าจับกุมพร้อมกับนำตัวไปตรวจค้นยังห้องพักก็พบอุปกรณ์ของกลางที่ใช้สำหรับก่อเหตุจึงตรวจยึดทั้งหมดไว้เป็นหลักฐานจากแนวทางสืบสวนเจ้าหน้าที่ยังพบอีกว่าก่อนเกิดเหตุมีหญิงสาวชาวไทยซึ่งเป็นแฟนของนายเซงฮงได้นั่งมาในรถคันเดียวกับกลุ่มผู้ต้องหาก่อนที่จะจอดส่งผู้ต้องหาในบริเวณจุดพักรถมอเตอร์เวย์แล้วขับรถออกไปเจ้าหน้าที่จึงขยายผลเข้าตรวจค้นภายในห้องพักของหญิงรายนี้ที่คอนโดแห่งหนึ่งย่านพระราม9พบเคตามีนจำนวนหนึ่งจึงทำการจับกุมตัวดำเนินคดีเพิ่มเติมอีกรายและจากการสอบสวนนายฉางจินให้การภาคเศษส่วนนายเซงฮงให้การรับสารภาพเจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจสอบวิธีการรูดเงินออกจากบัตรเครดิตของผู้ต้องหากลุ่มนี้ทราบว่าเป็นการรูดบัตรจากเครื่องรูดบัตรซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะมีการผูกกับร้านค้าหรือพื้นที่ใช้งานในต่างประเทศเจ้าหน้าที่เชื่อว่าคนร้ายกลุ่มนี้น่าจะมีความเชื่อมโยงกับแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ที่หลอกลวงเงินผู้คนหลายเครือข่ายซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลกรณีดังกล่าวต่อไป